พูดถึงการปฏิบัตินะภาวนาในการฝึกจิตตามปฏิปทาที่ศึกษามาจากครูบาอาจารย์มาจากหลวงพ่อชาที่ท่านได้สอนในแนวปฏิบัติซึ่งธรรมดาเมื่อนักปฏิบัติไปศึกษาที่วัดน้องป่าพงหลวงปู่ชาก็เคยเทศสอนเมื่อบางองค์นั้นปฏิบัติไปก็สงสัยไปแต่ปฏิบัติไม่หยุดก็ไปกับเขาได้เหมือนกันซึ่งก็เป็นความประทับใจลึกๆในใจของผมพอเริ่มปฏิบัติเมื่อยังไม่ได้บวชก็มีความสงสัยเป็นอย่างมากแนวทางการปฏิบัติเป็นอย่างไรพยายามค้นคว้าศึกษาแสวงหาในการอ่านในการฟังเอาหลายครูบาอาจารย์หลายแนวปฏิบัติที่เราได้รับรู้จากการศึกษาจากการฟังยิ่งเพิ่มความลังเลสงสัยมากขึ้นเราไปศึกษาอยู่ที่วัดหนองป่าพงหลวงพ่อชาท่านก็สอนในเรื่องการปฏิบัติไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาหรือว่าเป็นสติปัฏฐานสูตรก็ไม่มีบอกเราอ่านในตำราก็รู้ว่าต้องปฏิบัติในสติปัฏฐานสูตรแต่เวลาครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาท่านสอนแล้วก็ไม่ได้ระบุหรือว่าเน้นหนักในสติปัฏฐานสูตรแต่อย่างใดแต่เริ่มต้นท่านก็สอนให้เรานั้นมีศีลในเรื่องของศีลในเรื่องของพระวินัยแม้ว่าข้อเล็กๆน้อยๆก็ให้ระมัดระวังผมจึงมีความประทับใจเป็นอย่างมากทีเดียวไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่เนี่ยหนูมีครั้งหนึ่งมีโยมเขาคั้นน้ำส้มมาถวายเมื่อไปถวายท่านท่านเกิดส่องดูเนี่ยเห็นยังมีกากอยู่ท่านก็บอกว่าให้นำไปกองใหม่คือท่านสอนให้เรามีความรอบคอบในการที่เราจะรับประเคนของที่จะบริโภคขบฉันหรือน้ำปานะก็ให้ระมัดระวังโดยมีหลักพระวินัยเป็นหลักซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็จะถ่ายทอดทั้งในที่ท่านอยู่ในอริยบทธรรมดาก็เป็นการสอนให้เรามาระวังในพระวินัยหรือครั้งหนึ่งเมื่อผมเดินเข้าไปใกล้ๆท่านเราก็มีความคิดที่อีกสักก้าวหนึ่งเราจะถอดรองเท้าแต่หลวงพ่อแล้วก็ชี้มาที่เท้าอ่ะให้ถอดรองเท้านะนี่ท่านสอนให้เราระมัดระวังศึกษาในพระวินัยให้ดีให้ปฏิบัติ
พราะเมื่อเราใส่รองเท้าเข้าไปหาอุปัชฌาย์อาจารย์จะเป็นอาบัตินี่ก็เป็นความประทับใจในแนวการสอนของท่านที่ทำให้เรานั้นต้องมีสติให้มากระมัดระวังให้มากในการยืนเดินนั่งนอนต้องศึกษาอยู่เสมอในเรื่องของพระวินัยแล้วก็นำมาปฏิบัติเมื่อเราได้ศึกษาในข้อวัดปฏิบัติเกิดขึ้นจากศรัทธาที่เรามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่อย่างท่วมท้นแล้วครูบาอาจารย์เมื่อท่านรับเป็นครูบาอาจารย์แล้วท่านก็สอนธรรมะเราอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพียงแต่ว่าเราจะรับธรรมะหรือศึกษาธรรมะจากท่านได้เท่าใดเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการเราจึงมีความประทับใจในหลวงปู่เป็นอย่างมากทีเดียวเมื่อท่านจะออกบิณฑบาตเราก็ต้องเอาผ้าจีวรซ้อนสังฆติให้เรียบร้อยติดลังดุมให้เรียบร้อยแล้วอุปถากท่านในช่วงเช้าเมื่อท่านตื่นมานั้นน่ะก็ต้องนำเอาหม้อปัสสาวะไปเทนำผ้าจีวรสังฆติลงมาด้านล่างเราก็ต้องเตรียมน้ำร้อนใส่ขันเอาไว้ให้หลวงพ่อนั้นแปรงฟันแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยก็ทำความสะอาดฟันก็ถวายท่านปัดกวาดเช็ดถูดูแลกุฏิให้เรียบร้อยเป็นอุปัชฌาย์วัดอาจารย์วัดเมื่อท่านจะบิณฑบาตเราก็ต้องเตรียมสบงจีวรซ้อนพระสังฆติเตรียมบาตรให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นปัจฉาสมณะตามท่านไปบิณฑบาตแล้วในตอนเย็นเมื่อหลวงปู่จะส่งน้ำนะก็จัดเตรียมผ้าเช็ดตัวก็ดีมีหลายๆองค์ที่ช่วยกันมีสมณเณรด้วยอันนี้ก็เป็นอาจริยวัตรอุปัชฌาย์วัตรหรือเมื่อตอนเช้าๆท่านจะเข้าในศาลาหอฉันนำพระเนนเป็น10รูป15รูปก็ไปล้างเท้าเนี่ยท้าท่านก็ดูสะอาดดีแต่ว่าท่านให้เราทำข้อวัดทุกๆองค์ก็เตรียมมันก็ใช้นะผ้าที่เราผ้าอาบน้ำที่เราสำหรับเช็ดบาทก็ไปเช็ดเท้าท่านนี่เป็นกิจวัตรที่นะผมก็ทำไม่ขาดวันใดวันไหนไม่ได้ทำรู้สึกไม่สบายใจเพราะเมื่อก่อนนั้นหลวงปู่บุญนาท่านอยู่กับหลวงปู่ขาวท่านก็เคยพูดให้ฟังอยู่กับหลวงปู่ขาวนี่ส่งน้ำหลวงปู่ขาวนะ5ปีไม่เคยขาดสักหนึ่งวันอันนี้ก็เป็นเรื่องการปฏิบัติในอุปัชฌาย์วัดอาจริยวัดและเมื่อเราศึกษาในเรื่องของธรรมะมีความสงสัย
บางครั้งหลวงปู่นั้นก็เทศให้ฟังความสงสัยของเราก็หายไปโดยที่เราไม่ได้ถามเมื่อเราได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนให้มีความเพียรให้มีความอดทนทำข้อวัดปฏิบัติในความตั้งอกตั้งใจโดยเฉพาะเรื่องการนั่งสมาธิการเดินจงกรมท่านก็พูดว่าองค์ใดปฏิบัติมีความเพียรไม่ขาดเดินจงกรมได้นานนั่งสมาธิได้นานองค์นี้ก็มีกำลังองค์นี้มีกำลังในการปฏิบัติและปฏิบัติไปสงสัยไปปฏิบัติไม่หยุดก็ไปกับเขาได้บางครั้งเราก็คิดเราก็สงสัยมากอยากจะรู้อยากจะเห็นสงสัยในแนวปฏิบัติการปฏิบัติอย่างไรถึงจะรู้ทำเห็นทำซึ่งครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาท่านก็สอนให้ง่ายสอนให้เรามีสติเมื่อเรานี้มีสติจะยืนจะเดินนั่งนอนมีสติตามรักษาจิตนะจิตของเรานั่นน่ะคิดอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่ก็ให้มีความรู้และมีสติตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมรมด้วยใจให้เราระมัดระวังเพราะว่าใจที่ถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานมันครอบงำนั่นมันก็จะไปยึดถือในอารมณ์ยึดถือในอารมณ์นั่นเพราะว่ามีเรามีของของเราเกิดขึ้นท่านจึงให้เรามีสติระมัดระวังไว้ตรงนี้ตรงนี้แหละจะเป็นปัญญาที่จะอบรมจิตของเราถ้าเรามีปัญญาเราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นในผัสสะภายในภายนอกที่กระทบกันเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็จะปล่อยวางได้ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรู้สัมผัสรู้ธรรมลมด้วยใจนั้นเห็นว่าอารมณ์ที่เข้ามานั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่เข้าไปยึดถือในอารมณ์ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าสติของเรานี้มีกำลังเราเห็นอย่างนั้นถ้าสติของเราอ่อนสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิดจิตจะหลงไปในอารมณ์หลงโลกไปถ้าสติปัญญาของเรายังไม่เกิดเราก็อาศัยความอดทนซะก่อนความสำรวมความระวังสังวรความสำรวมระวังสังวรให้ดีนี่ต้องมีสติเมื่อเรามีสติมีความสำรวมระวังแล้วมีความอดทนไว้เมื่อเราชอบใจไม่ชอบใจเรายังทำอะไรไม่ได้ก็อดทนไว้ตรงนี้ผมมีความประทับใจมากทีเดียว
พราะวันหนึ่งผมคิดอยู่เรื่องนี้พิจารณาว่าทางปฏิบัติอย่างไหนเนาะเราจะเข้าใจแจ้งชัดไม่สงสัยเราจะพยายามปฏิบัติในทางนั้นให้มากจะทุ่มเทกายใจนี่แหละภาวนาให้เต็มที่วันนี้มีการรวมประชุมกันของพระสงฆ์ก็เป็นความโชคดีว่าหลวงปู่ชาก็ขึ้นมาเทศให้ฟังเทศเบื้องต้นท่านก็ยกเอาเรื่องของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เมื่อกระทบกันแล้วให้เรามีสติไว้ไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายตรงที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี้ท่านบอกว่าเป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะเมื่อจิตของเราเนี่ยมันถึงพร้อมที่จะรับธรรมะก็เข้าใจแจ้งชัดเลยมาตรงนี้เองตรงที่เมื่อเราตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสนี่กายถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมรมด้วยใจถ้าเราไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายจะเห็นธรรมเพราะจิตในช่วงนั้นก็มีสมาธิตั้งมั่นพอสมควรเราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไม่มีความเบื่อหน่ายแล้วกำหนดสติที่จิตก็สงบแล้วไม่ยากง่ายจิตก็ผ่องใสพอสมควรแล้วมารู้แนวทางอย่างนี้ก็พยายามปฏิบัติไม่สงสัยตรงที่ไม่สงสัยนี่สำคัญเพราะทำให้จิตใจของเรามันปลอดโปร่งแล้วมันตรงดิ่งไปในการภาวนาได้มันก็หลวงพ่อท่านมาบอกหนทางที่เรามันวนเวียนสงสัยอยู่นั่นแหละเรามีความกระจ่างชัดขึ้นนี่ตรงนี้แหละมันนอกเหนือมันเหนือไปจากความประทับใจธรรมดาเมื่อเราปฏิบัติตามนี้ที่ท่านสอนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใจของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันก็ปล่อยวางในอารมณ์ได้ใจก็สบายยิ่งพิจารณาในกายนี้ในก้อนกายว่ากายนี้จะต้องตายจิตก็สงบเมื่อจิตสงบเรารับรู้อารมณ์เข้ามาเราก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีปัญญาพัฒนาต่อขึ้นไปได้นั่นในเบื้องต้นนี่มันก็สงสัยไปอีกแต่เมื่อเราปฏิบัติไม่หยุดความลังเลสงสัยมันก็ไม่มีมันน้อยลงไปน้อยลงไปนั้นหลักในการปฏิบัติทุกวันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วจะจับทางไม่ถูกเช่นว่าการกำหนดพิจารณาในอริยบทการยืนการเดินการนั่งการนอนให้มีสติเป็นทางที่เราจะเห็นธรรมะได้ไหมถ้าศีลสมาธิปัญญาของเรามันมีกำลังเต็มแล้วมันก็เห็นได้แต่ถ้าเราเริ่มปฏิบัติเราก็มีสติในการเคลื่อนไหวไปมาอยู่แต่สมาธิยังตั้งมั่นไม่พอปัญญาก็ไม่เกิดถ้าสมาธิมันรวมกันเข้ามาจริงๆเนี่ย
ปัญญาเกิดขึ้นมาเห็นสมมติวิมุตติเนี่ยร่างกายเราเดินไปมันก็แจ้งชัดว่าไม่ใช่เราเป็นเพียงสักแต่ว่ากายเห็นคนก็สักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเห็นไม่มีตัวมีตนเวลาปัญญามันจะเกิดเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะศีลสมาธิปัญญารวมกันเข้ามาแจ้งชัดรู้ชัดเป็นภาวนามยปัญญารู้ชัดขึ้นมาทีเดียวปัญญาเกิดในเบื้องต้นการกำหนดรู้ในเรื่องของกายการยืนการเดินการนั่งการนอนมีสติดื่มทำพูดคิดมีสตินี่เป็นการฝึกแต่จิตรวมก็เข้ามาแล้วกายสักแต่ว่ากายตรงนี้เป็นวิปัสสนาเห็นกายนี้สักแต่ว่ากายในเบื้องต้นก็เป็นสมถกรรมฐานเห็นกายเป็นธาตุก็เป็นสมถกรรมฐานเห็นก้อนกายนี้ต้องตายก็เป็นสมถกรรมฐานเห็นกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามก็เป็นสมถกรรมฐานเห็นอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังที่เราพิจารณากันอยู่จิตสงบก็เป็นสมถกรรมฐานแต่เมื่อจิตสงบแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาอีกเห็นว่ากายสักแต่ว่ากายคือเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้เป็นวิปัสสนากรรมฐานแต่เมื่อเราศึกษากับครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วท่านก็ไม่ได้บอกแต่ท่านก็สอนว่าอารมณ์ของวิปัสสนาก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาโดยเบื้องต้นอารมณ์ที่ทำให้จิตสงบเรียกว่าสมถะกรรมฐานอารมณ์ที่ทำให้เกิดปัญญาในวิปัสสนากรรมฐานนั้นเมื่อจิตของเราสงบอบรมด้วยกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเมื่อเข้าสู่การเจริญวิปัสสนาก็คือเรามีความรู้เห็นว่ารวมนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเป็นวิปัสสนาในเบื้องต้นเมื่อเราฝึกปฏิบัติเกิดความสงบก็ให้เราเนี่ยพยายามพิจารณาเนี่ยในรูปในนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นว่าขันธ์5นี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตมันก็จะแยกออกจากอารมณ์ได้จากกายได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นยิ่งพิจารณากายเห็นเป็นธาตุ4เป็นความว่างได้ใจก็จะสัมผัสกับความว่างแล้วยิ่งเห็นร่างกายไม่งามใจก็งามขึ้นงามขึ้นหรือเมื่อพิจารณาแล้วเหมือนกับว่าเรานี่เคยยึดมั่นถือมั่นอยู่ออกจากความยึดมั่นถือมั่นมาได้ใจมันก็ว่างก็รู้จักแล้วว่าใจที่ออกจากความว่างนี้มันมีความสุขอย่างยิ่งแต่มันยังตัดขาดไม่ได้มันก็ยังกลับมาใหม่แต่ก็รู้แล้วว่าวิธีการพิจารณานั้นเห็นกายเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นอนัตตาอย่างนี้ใจมันก็ว่างมันก็วางความยึดมั่นถือมั่นถ้าปฏิบัติไปอย่างนี้ก็มีความมั่นใจมาเป็นแนวทางที่เราจะได้เห็นธรรมะของสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคิดไปถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาที่ท่านได้สอนแนวทางปฏิบัติตั้งแต่เรื่องของพระวินัย
รือความประทับใจที่มีต่อครูบาอาจารย์ต่อท่านมากมายเหลือเกินตั้งแต่ท่านรับเรานั้นเป็นลูกรับเรานั้นเป็นลูกของท่านก็มีความซาบซึ้งอย่างมากทีเดียวว่าเราก็มีพ่อก็คือหลวงพ่อชานี่แหละเป็นพ่อในทางธรรมะที่เราจะสอนให้เรานั้นมันละกิเลสสอนให้เรานั้นเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเราทุ่มเทในการปฏิบัติตามท่านก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อเราปฏิบัติในพระวินัยปฏิบัติในการภาวนาซึ่งหลวงปู่ท่านก็มีเมตตาต่อผมมากทีเดียวผมก็อยู่กุฏิหลังไกลๆท่านก็เมตตาให้มาอยู่หลังใกล้ๆท่านอยู่กุฏิเล็กๆอยู่หน้ากุฏิของท่านเลยไม่พ้นสายตาไปฉันเสร็จผมก็ต้องผึ่งเยาวรกันเดินจงกรมหลวงพ่อเนี่ยก็มองเห็นเดินจงกรมพอสมควรก็ขึ้นไปกุฏินั่งสมาธิแล้วก็พักนิดหน่อยไม่มากมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิจนถึงบ่ายสามโมงแหละส่งน้ำเสร็จก็เดินจงกรมภาวนาจนถึงไปทำวัดเย็นทำวัดเย็นเสร็จแล้วกลับมาภาวนานั่งสมาธิทุกครั้งก่อนที่จะนอนจะดึกขนาดไหนก็ตามต้องนั่งสมาธิให้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็อยู่ในสายตาของหลวงพ่อท่านดูตลอดและยิ่งได้มีโอกาสเดินทางเข้ากรุงเทพกับท่านด้วยความเมตตาจากอาจารย์มหามรบอกหลวงพ่อให้นำพระอาจารย์อนันต์พระอนันต์ติดตามมาด้วยยิ่งเป็นโอกาสดีที่จะใกล้ชิดกับท่านภายนอกแล้วก็ภายในคำว่าภายในนั่นเราต้องบริกรรมภาวนาควบคุมจิตของเราไม่คิดออกไปนอกลู่นอกทางยิ่งไปจำวัดในห้องเดียวกับหลวงพ่อแล้วต้องระมัดระวังมากทีเดียวเพราะถ้าเราคิดเป็นเรื่องของอกุศลจิตจะอายท่านมากทั้งอายทั้งกลัวจึงต้องควบคุมจิตในความมีสติเมื่อจิตมีสติมันก็ตื่นหลับอยู่จิตก็ตื่นว่าตื่นอยู่ในความหลับมาสติของเรามันต่อเนื่องแล้วเป็นอย่างนั้นนี่ก็นับว่าเป็นโอกาสดีโชคดีก็ได้ที่ได้มีโอกาสเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตยังไม่ได้เจ็บป่วยก็ได้มีโอกาสได้อุปถัมภ์ได้ดูแลหลวงปู่ในเมื่อเราได้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนเราก็เข้าใจธรรมะมาตามระดับเมื่อมีโอกาสได้ไปภาวนาในสถานที่ที่เรามีโอกาสเวลาในการปฏิบัติก็น้อมเอาคำสอนของท่านมาเป็นที่ตั้งมีการสำรวมระวังมีความมักน้อยสันโดษตามครูบาอาจารย์ที่แนะนำสอนมาแล้วเมื่อเราปฏิบัติจิตสงบก็ยิ่งเห็นคุณของครูบาอาจารย์มากขึ้นและบางครั้งเนี่ยนั่งสมาธิเสร็จก็แผ่เมตตาให้ครูบาอาจารย์ให้อุปัชฌาย์แต่เมื่อเรากลับไปวัดหนองกระพงท่านก็พูดคำแรกขึ้นมาว่าเออครูบาอาจารย์ถ้ารอเมตตาของลูกศิษย์นั่นแหละก็ปล่อยท่านเถอะท่านจะไปตกนรกหมกไหม้ก็ปล่อยท่านไปเถอะโอ้เราก็คิด
เรานี่สมาธิเล็กๆน้อยๆก็รู้ว่ามันมากเหลือเกินต้องแผ่เมตตาให้อุปชาก่อนท่านคงจะคิดว่าโอ้ลูกศิษย์มันน่ารำคาญเหลือเกินพอแผ่เมตตาท่านก็สงสารเพราะว่าตัวท่านน่ะท่านเอาตัวท่านรอดไปแล้วพ้นวัฏฏะสงสารไปแล้วไอ้เรามันยังคานอยู่เลยอันนี้ก็สำคัญเพราะการที่ท่านสอนเราที่เราคิดอยู่คนเดียวท่านก็สอนเราได้ในความซาบซึ้งทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ใกล้ท่านก็ทั้งกลัวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ให้จิตนี้มันเตลิดไปไหนล่ะก็เป็นเหตุให้เราอบรมจิตของเราได้สงบเนี่ยเมื่อจิตเนี่ยเมื่อมันถึงเวลาเนี่ยมันจะสงบเข้ามาแล้วเกิดปัญญารู้ขึ้นมาความเพียรมันจะเป็นเองในเบื้องต้นเราก็อาศัยการบังคับทำวัดเช้านั่งสมาธิช่วงบ่ายเดินโยกมภาวนาทำวัดเย็นกลับไปกุฏิก็ภาวนาบางครั้งก็ไม่อยากจะทำแต่เราก็ต้องบังคับก่อนพยายามบังคับให้ทำตามข้อวัดปฏิบัติตามเวลาที่เรากำหนดไว้แต่เมื่อจิตของเรานี่มันมีสมาธิเกิดขึ้นไม่ต้องบังคับละพอเดินยังกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีมันมีปีติมีความสุขเมื่อจิตของเรามันมีปีติมีความสุขมีความอิ่มใจมันก็จะเป็นเองแล้วในแนวทางปฏิบัติไม่ต้องสงสัยพระครูบาอาจารย์ท่านได้ผ่านมาแล้วท่านได้พ้นแล้วท่านก็สอนแนวทางที่ตรงแล้วให้เราเราไม่ต้องสงสัยในแนวทางอันใดแล้วเพียงเราปฏิบัติไปตามที่ท่านสอนให้ได้เราก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมตามที่ท่านได้เห็นได้รู้แล้วเมื่อเราปฏิบัติก็เห็นอย่างนั้นที่ท่านสอนว่าเมื่อจิตสงบเราจะพิจารณาจิตให้สำเร็จไปเลยก็ได้แต่ว่าสมาธิของเรานั้นมันต้องทรงตัวหรือเต็มแล้วมั่นคงแล้วก็พิจารณาจิตอย่างเดียวเป็นจิตอนุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ในเบื้องต้นจิตของเรามันยังติดอยู่ในกายอยู่ปิติสมาธิหรือสุขนั่นมันเป็นเพียงแต่ว่าข่มกิเลสเอาไว้มันหินทำยากถ้าหินออกมารายยามันก็เกิดขึ้นมานั้นสมาธิที่เราแนบแน่นมันก็ยังเป็นสมถะกรรมฐานอยู่แต่สิ่งที่จิตของเรามันยังติดยังหลงอยู่ก็คือกายรูปกายเราก็ต้องมาพิจารณารูปกายนี้ให้เห็นแจ้งชัดว่ารูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เมื่อจิตของเราสงบจริงๆมันไม่อยากจะมาดูรูปแล้วอยากจะดูแต่นามไปเลยอยากจะให้เข้าใจชัดเรื่องจิตเลยว่าจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้พิจารณาก็ได้แต่ว่าจะให้ละกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารยังไม่ได้เพราะจิตมันยังติดอยู่ในกายอยู่จึงต้องกลับมาพิจารณากายซะก่อนจนเห็นแจ้งชัดว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา